นี่ทรายออกมานิดนึงแล้วนะคะอันนี้ทรายออกมาหน่อยนึงแล้วก็จะเห็นขอบท้องฟ้าแล้วนะคะขอบสีขาวๆเนาะเมื่อกี้ที่ถ่ายมันยังมืดอยู่เลยเนาะจะเห็นผ้าขาวนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูเนาะนี่ค่ะผ้าขาวเห็นผ้าขาวไหมคะซูมให้ดูนะคะบนยอดเขาตรงข้ามเลยเนาะวัดที่อยู่ตรงข้ามสวัสดีค่ะเช้าๆจะพามาชมบรรยากาศภูเขานะคะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าหมอกเยอะนะคะหมอกเยอะอันนี้เดินออกกำลังกายนะคะก็เลยเก็บภาพมาฝากนะคะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าแดดยังไม่ออกเนาะนู่นนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวสายๆค่อยเก็บอีกรูปหนึ่งนะคะตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนเนาะอันนี้คือเช้ามากนะคะเช้ามากมากมองไม่เห็นนะคะเห็นปลายภูเขาไหมคะเห็นยอดภูเขาไหมมันจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเพิ่ง6 โมงกว่านะคะเดี๋ยวแสงแดดออกเดี๋ยวจะเก็บอีกภาพหนึ่งนะคะบรรยากาศที่บ้านสวนนะคะอากาศดีมากค่ะเช้าๆสูดอากาศดีๆนะคะแล้วก็เดินออกกำลังกายไปด้วยนะคะอากาศที่บ้านสวนเนี่ยจะต่างจากกรุงเทพเยอะเยอะเยอะมากๆเลยนะคะกรุงเทพนี่ที่เดินออกกำลังกายทุกวันเนี่ยเขาจะ อยู่ติดกับถนนใหญ่ใช่ไหมคะที่ไปเดินตรงมหาลัยอะเนาะอันนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะว่าเราคือเราเลือกไม่ได้อะค่ะว่าจะไปเดินที่ที่ไม่มีรถนะคะแต่ว่าหมายถึงก็ไม่ใกล้สักเท่าไหร่นะคะที่เราเดินแต่ว่าก็เขาเรียกอะไรกลิ่นหรือว่าอากาศที่มันผ่านเข้ามามันก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์เหมือนแบบนี้นะคะเพราะว่านี่มันคือที่ธรรมชาติน่ะเนาะที่สวนน่ะเนาะก็จะปลูกต้นไม้ใบหญ้าแบบเนี้ยนะคะมันก็อากาศมันก็จะดีกว่ากันเนาะนี่นะคะแล้วก็สูดอากาศให้เต็มปอดเลยนะคะถ้ามาบ้านสวนนะคะถ้าที่นู่นก็ถ้าเดินที่นู่นก็เวลาขากลับนะคะก็ต้องสวมแมสเนาะคือหมายถึงเดินกลับบ้านนะคะจากมหาลัยไปบ้านเพราะว่ามันต้องเดินเรียบกับถนนนะคะถนนเพชรเกษมเนาะแต่อันเนี้ยเดินท่ามกลางต้นไม้แล้วก็ใบหญ้าเนาะแล้วก็สูดอากาศให้เต็มปอดเลยนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่พรชอบอะไรอะบรรยากาศบ้านสวนนะคะมากกว่ากทม.นะคะบอกเลยนะคะก็อะไรเขาเรียกอะไรก็ดีนะคะที่เราตัดสินใจนะคะที่จะมาอยู่บ้านสวนเนาะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องกลับไปทำกายภาพบำบัดนะคะที่กทม.ก็เลยไม่เป็นไรนะคะมันต้องรักษาตัวอันนี้ให้ชมนะคะให้ชมบรรยากาศนิดนึงลืมให้ชมนะคะอันนี้จะเป็นต้นขี้เหล็กเนาะต้นขี้เหล็กที่เคยลงคลิปนะคะที่ทำสาวไปแล้วนะคะเห็นกองฟืนไหมคะกองฟืนนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นผักสวนครัวรั้วคิมได้นะคะเดินต่อนิดนึงนะคะจะได้มีคลิปมาฝากนะคะสัก1 คลิปนะคะเพราะว่าช่องกูบอลไม่ค่อยอีกเครื่องนึงนะคะอีกเครื่องนึงก็ดูวิดีโอให้เพื่อนนะคะเนี่ยนะคะอีกเครื่องนึง
ครื่องนึงเนาะเดินต่อนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเดินหกโมงนะคะ6 โมงตรงนะเพราะว่ามันยังไม่สว่างดีนะกลัวงูนะคะก็ตื่นเนี่ย5 โมงแหละแต่ว่าต้องรอให้สว่างก่อนแล้วค่อยมาเดินเพราะว่ามันเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มันเป็นป่าเนาะกลัวงูรอให้สว่างก่อนเดี๋ยวสว่างแล้วจะเก็บภาพตรงภูเขาอีกสัก1 ภาพนะคะแล้วก็ทำเป็นคลิปสั้นๆให้ชมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านเนาะมาเดินด้วยกันนะคะเดินท่ามกลางธรรมชาตินะคะขอบคุณนะคะข้างๆนี้ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดเห็นไหมคะต้นอะโวคาโดแล้วก็ต้นน้อยหน่าฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นสตอนะคะสตออันนี้ที่ของบ้านญาตินะคะอันนี้บ้านญาติเนาะบ้านญาติไม่ใช่บ้านครูฟอนนะคะอันนี้บ้านครูฟอนจะต้นใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็ออกผลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อันนี้บ้านญาติกำลังออกดอกนะคะเขาปลูกทีหลังนะคะปลูกทีหลังพวกเราชอบกินสตอกันนะคะก็เลยปลูกกันเยอะเลยนะคะชมบรรยากาศนะคะอันนี้ที่ติดกับที่ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นทางรถไฟนะคะทางรถไฟที่ทางราชการเขาทางรัฐบาลเขาทำไว้เนาะอันนี้เป็นที่จะทำรถไฟความเร็วสูงนะคะนี่นะคะที่ทำไว้จะอยู่ขนานกับที่ของเราเนาะนี่นะคะถัดไปก็จะเป็นรางรถไฟรางคู่นะคะถัดไปตรงนั้นเราจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันต่ำแต่อันแรกนี่เป็นรถไฟความเร็วสูงนะคะยาวไปนู่นเลยนะคะนี่นะคะเดินกลับเดินมาเดินกลับประมาณนี้นะคะเดินจนสุดซอยนู่นเลยนะคะสุดตรงนู่นแล้วก็มาสุดตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะทุกวันถ้าอยู่ที่บ้านสวนเนาะแต่ถ้าเข้ากรุงเทพก็อย่างที่บอกไปเดินที่มหาลัยเนาะนี่นะคะต้นสตอแล้วก็ต้นในหนาเนาะอันนี้เป็นส่วนของญาตินะคะสมญาติเพราะว่าที่เราติดกันเนาะก็ถ้าเป็นไปได้นะก็อยากจะชวนนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะทุกท่านเนาะถ้าพอมีเวลานะคะก็แบ่งเวลามาออกกำลังกายกันนะคะวันละนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะ5 นาที10 นาทีเนาะก็เอาเวลานอนแล้วก็นอนให้ไวเนาะนอนให้อย่านอนดึกมากนะคะแล้วก็ตื่นเช้าๆนะคะตื่นมาปุ๊บเราก็ดื่มน้ำบริสุทธิ์นะคะสัก1 แก้วนะคะน้ำที่ไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะดื่มสัก1 แก้วนะคะเต็มๆเลยนะยะโดยที่ยังไม่แปรงฟันนะคะก็ดื่มไปเลยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วแต่นะคะสุดแท้แต่เราจะถนัดออกกำลังกายแบบไหนเนาะบางคนก็อาจจะวิ่งบางคนก็อาจจะทำโยคะนะคะบางคนก็เดินเหมือนครูพรนี่แหละเดินเร็วเนาะ